เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพ4สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Learning by doing กับยิ่งสักสวัสดีค่ะคุณผู้ชมโฮเทลไดนิ่งบายยิ่งสักกับนานาวันนี้เนี่ยนะคะต้นมะพร้าวที่นานานับๆอยู่เมื่อกี้เนี่ยมีมาพร้อมๆกับโรงแรมเลยนะและที่นายคงต้องอยู่ที่โรงแรมนี้อยู่อีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยนะอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าติดใจกับโรงแรมนี้มากๆเพราะบรรยากาศดีดูสิเนี่ยอากาศเย็นๆอยู่ติดสระน้ำที่สำคัญทุกอย่างก็สวยก็งามไปหมดเลยห้องอาหารที่นานาจะพาคุณผู้ชมมาวันนี้เนี่ยนะคะชื่อว่าห้องอาหารโคโคนัทเทอร์เรสค่ะเอาละค่ะแล้วตอนนี้นานาก็นั่งอยู่กับเชฟอาหารไทยประจำโรงแรมนะคะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีค่ะแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะค่ะชื่อดวงดาวค่ะปุจฉาการค่ะเป็นเชฟครัวไทยค่ะอาหารที่เชฟเลือกมาวันนี้มีอะไรบ้างคะก็มีต้มยำทะเลนะคะใส่ในลูกมะพร้าวอ่อนแล้วก็ไก่ทอดสมุนไพรนะคะเราจะมีสมุนไพรโรยค่ะอบสมุนไพรไว้ข้างในนะคะส่วนอันนี้จะเป็นปลากระพงห่อใบเตยค่ะซึ่งสูตรเด็ดเราอยู่ที่น้ำจิ้มค่ะจะอร่อยส่วนอันนี้เป็นส้มตำไทยนะคะเราจะทานกับหมูสะเต๊ะเป็นสไตล์ดีไซน์ของแม่น้ำลามาด้าค่ะอาหารที่เชฟพูดถึงก็เป็นอาหารไทยที่คนไทยคุ้นเคยกันดีอยู่ในหลายๆจานจะถามเชฟว่าข้อแตกต่างของอาหารไทยที่นี่กับอาหารไทยที่โรงแรมอื่นเนี่ยค่ะแตกต่างกันยังไงของเรารสชาติเราจะไม่ดุเดือดมากนะคะจะคนไทยทานได้ฝรั่งทานดีฝรั่งทานดีค่ะทานเด็กในท่อนทานฟรีมีเสียสตังค์ฟรีเพราะแม่จ่ายแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วห้องอาหารนี้ค่ะทำไมถึงตั้งชื่อว่าโคโคนัทเทอร์เรสก็คือดั้งเดิมนะคะโรงแรมเราเกิดมาพร้อมกับมีต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวเนี่ยจะขึ้นมาหน้าโรงแรมก่อนเราก็เลยเอาต้นมะพร้าวมาจัดเรียงอยู่แถวๆริมสระน้ำซึ่งมันสร้างความร่มเย็นให้กับโรงแรมนะคะก็เลยตั้งมาเป็นโคโคนัทเทอร์เรสซึ่งมันคล้องกับต้นกำเนิดของโรงแรมค่ะเอาล่ะค่ะอยากรู้ว่าแม่ครัวดาวเนี่ยนะคะที่เป็นแม่ครัวที่โรงแรมนี้มากว่า21ปีเนี่ยจะมีเสน่ห์ไปจังหวะที่เรียกได้ว่ากินแล้วงอหัวไม่ขึ้นขนาดไหนก็รีบๆเข้ามาดูกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะช่วง Hotel Dining by ยิ่งศักดิ์กับนานาก็มีนี่ค่ะนิตยสาร Food New Food Paper นิตยสารดีๆสำหรับคนรักอาหารและเบเกอรี่ของประเทศไทยมอบให้กับพี่ดวงดาวนะคะเป็นของที่ระลึกค่ะขอบคุณมากค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะก่อนที่จะชิมอาหารกันเนี่ยนะนานาคงต้องขอปิดรายการก่อนเพราะว่าบรรยากาศแสนสบายแบบนี้นั่งข้างสระว่ายน้ำวิวก็สวยงามเนอะพบกันใหม่กับ Hotel Dining by ยิ่งศักดิ์กับนานานะคะในครั้งต่อไปอยากจะรู้ว่าจะยังอยู่ที่โรงแรมนี้หรือว่าจะไปที่ห้องอาหารไหนอย่าลืมติดตามชมกันล่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com